กับน้องหมี่เด้งดึงลูกค้าเข้าร้านอาหารข้าวเหนียวหม้อข้าวหม้อแกงลิงขนมไทยจากภูมิปัญญาหมอแคนฟันน้ำนมวัย9ขวบลีลาเด็ดสีสันบนถนนคนเดินธาตุพนมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะครับคุยขโมงบ่าย3โมงดูพาดหัวข่าวแล้วมีรอยยิ้มอ่ะคุณเดชาอุ้ยมีแต่เรื่องดีๆค่ะวันนี้ต้องบอกว่าขอนำเสนอข่าวดีสักวันหนึ่งนะพาไปกินไปเที่ยวแล้วก็ไปดูซิว่าเขาทำเกษตรยังไงให้รวยอ่ะโอ้วันดีๆนะครับต้องเรื่องดีๆวันสำคัญด้วยนะครับเมื่อวานนี้วันที่ 13 ตุลาคมนะครับวันนวมินทรมหาราชเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยคิดว่าท่านผู้ชมนะครับอยู่ทางบ้านวันนี้นะครับเรามาดูข่าวผมขออนุญาตใช้คำพูดว่าติดอาวุธทางปัญญาโอ้โหเท่เท่เดี๋ยวนี้มันต้องทำอะไรมันต้องใช้คำพูดเท่ๆจะมาบูรณาการข่าวนะครับว่าทำมาหากินแบบไหนนะครับ10ปีถ้าคิดผิดไม่รวยเหรอเดี๋ยวดูคุยขโมงบ่าย3โมง3วินาที4วินาทีรู้เรื่องโอ้ทำอะไรเหมือนชาวบ้านถ้าไม่ใส่ไอเดียไปขายไม่ได้คุณสุวิทย์เดี๋ยวนี้อะไรมาจับมาใส่ในร้านเราเลยถูกต้องครับอย่างตอนนี้กระแสแรงที่สุดอะไรคะในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับนอกจากลิซ่าแล้วหมูเด้งครับโอ้โหก่อนหน้านี้หมีเนยใช่ไหมครับคือหากันนะครับเพราะฉะนั้นเกาะกระแสหมีเนยหน่อยหมูเด้งด้วยนะครับบูรณาการหน่อยไม่ได้ไกลที่ไหนแหละครับชลบุรีนี่เองถิ่นหมูเด้งแหละครับคุณเลขานี่นะไปเด้งยังไงร้านอาหารนะครับเนี่ยชื่อว่าคลังปลานาข้าวอยู่ที่ไหนเหรอครับอยู่ที่ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีครับเห็นไหมน้องหมีเด้งเป็นอะไรครับคุณนายชาเป็นนะครับนี่นะลักษณะคล้ายๆหมีเนยแหละครับหมีผู้หญิงนี่นะคนทำก็คือคนที่คิดนี่แหละครับคุณปรัชญาประหยัดครับหรือเชฟแม็กกี้ครับน้องเขาว่าเปิดร้านอาหารที่ว่านี้นะครับเขาอยู่ชลบุรีปรากฏว่าตอนนี้ชลบุรีคนแห่ไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเยอะครับไปดูหมูเด้งก่อนหน้านี้หมีเนยก็ดังอยู่แล้วโอ้ยน้องเขาก็เลยเอาผมมีความชอบครับทั้งหมูเด้งด้วยแล้วก็หมีเดยด้วยพอผมชอบอย่างนี้ปั๊บนะครับผมขออนุญาตว่าบูรณาการในการทำงานดีกว่านะครับทำอะไรมันต้องมีจุดสนใจทำอะไรนะครับมันก็ต้องมีเกาะกระแสด้วยก็เลยทำตุ๊กตาหมีครับคล้ายๆกับหน้าตาหมีเด้งแต่ใส่ชุดสีชมพูคนที่อยู่ข้างในเป็นใครครับก็คือว่าเป็นลูกน้องเด็กเสิร์ฟมันแหละครับร้อนหน่อยนะเอามาเลยครับช่วงประมาณสักเที่ยงถึงบ่าย3แล้วก็ช่วง5โมงเย็นครับคลังนาปลาข้าวปรากฏว่าพอไปอย่างนี้คนชอบครับท่าทางหมีเนยในเต้นแล้วก็น่ารักแล้วก็ส่งรอยยิ้มด้วยนี่ครับเห็นไหมท่าเต้นนะคนไปกินนะครับแล้วก็ไปทำท่าเต้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้โลกโซเชียลนะครับผู้คนเนี่ยต้องบอกว่าต้องทำอะไรต้องแปลกต้องใหม่ต้องไปสร้างคอนเทนต์เพราะฉะนั้นนะครับเจ้านายก็เลยเอาหมีเนยไปด้วยเลยครับเดินไปสวัสดีเดินไปตักทายเดินแล้วก็ล่าตายนะครับแล้วเอาเค้กไปเป่าให้วันเกิดด้วยถ้าลูกค้าใครมาวันเกิดมานี่นะวันพิเศษรวมทั้งนะครับเอาขนมเอาไอติมไปแจกเด็กๆด้วยโอ้ยยิ่งสร้างรอยยิ้มไหลสิครับคนก็เลยไปเยอะเพราะฉะนั้นเจ้าของคุณแม็กกี้เขาก็มีความสุขนะครับในการที่จะมารองรับลูกค้ามีรอยยิ้มรวมทั้งตนเองก็ได้มีรายได้เพิ่มตามมาเพราะฉะนั้นนะครับรสชาติอาหารนะครับก็แบบบ้านๆก็ดูอยู่แล้วนะครับว่าทุ่งนาเนี่ยคลังปลานาข้าวมันก็บอกกันแล้วครับเพราะฉะนั้นเติมเต็มด้วยสีสันแบบนี้มันทำให้มีความสุขแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มนี่เป็นวิธีการคิดบอกว่าเกาะกระแสใช้กลยุทธ์หรือใช้บูรณาการในการทำงานแหมใครดังเราก็เอามาใส่อยู่ในร้านเราเนาะน่ารักอ่ะแต่ไม่รู้ว่าน้องในหมีน่ะจะร้อนเขาไม่ได้บอกเก็บตัวไว้ดีค่ะก็น่ารักดูแล้วยังยิ้มเลยไปกินกันต่อเลยค่ะจะไปกินอะไรที่มันกินแล้วมันอิ่มเพียงแต่ว่ามีแบงค์ร้อยเราได้ทอนมา1 บาทเนี่ยคุณสุวิทย์99 บาทบุฟเฟ่ไปเลยค่ะบุฟเฟ่ขนมจีนอาหารไทยอาหารต่างประเทศแค่99 บาทเอาตากค่ะนี่เหรอครับโอ้ยน่ากินมากหน้าตาดีอ่ะใช่ที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่ประจวบเขามีขนมจีนอร่อยนะอ้าวมาขึ้นโต๊ะเป็นบุฟเฟ่กันค่ะจ่ายแค่99 บาทเท่านั้นไม่คุ้มสุดคุ้มที่ศูนย์อาหารปราณบุรีสแควร์ค่ะที่นี่ขายข้าวแกงก็ขายอาหารไทยขนมจีนอาหารต่างประเทศขายและที่สำคัญนะคุณสุวิทย์ให้กินบุฟเฟ่อร่อยขนาดนี้นะไม่ได้เป็นอาหารข้างทางหรือว่าร้านอาหารธรรมดาติดแอร์ซะด้วย เปิดเป็นโซนขนมจีนแล้ว1โซนค่ะโซนอาหารไทยอาหารต่างประเทศก็เปิดจ่าย99บาทปุ๊บเดินตักเอาเลยชอบอะไรก็ไม่อั้นจะตัก2รอบ3รอบเข้าแถวจนกว่าจะอิ่มอะค่ะนี่กำลังเปิดอีกโซนนะคะเป็นโซนอะไรรู้ไหมคุณสุวิทย์โซนอะไรครับบุฟเฟ่ทุเรียนโอ้โหนี่ถ้าเปิดนี่ครบเลยนะคะแล้วหน้าตานี่น่ากินก็มีทั้งน้ำยาป่าน้ำกะทิผัดแล้วที่สำคัญค่ะที่ประจวบเขามีสับปะรดอร่อยโอ้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นข้าวผัดสับปะรดใช่ไหมเนี่ยอันนี้ผัดไทยก่อนข้างๆนะข้าวผัดสับปะรดที่เห็นเนี่ยโอ้เป็นหน้าเป็นตาค่ะอยู่ในนี่เปลือกสับปะรดเลยเอาเป็นภาชนะนะคะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเป็นข้าวผัดสับปะรดค่ะต้องไปชื่นชมในผู้จัดการปราณบุรีสแควร์พี่ศักดิ์งามสมัยเขาบอกว่าเดิมแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นร้านอาหารที่เรียกว่าอยากจะพัฒนาให้เป็นร้านอาหารนานาชาติเลยค่ะญี่ปุ่นไทยตะวันตกเปิดให้บริการมาเป็นปีๆแล้วและตอนนี้คิดว่าโอ้โหญี่ปุ่นไทยตะวันตกเอาพิเศษเอาขนมจีนใส่เราไปแล้วก็ข้าวผัดสับปะรดเดี๋ยวทุเรียนก็จะตามมาค่ะเปิดเมื่อไหร่ก็เปิดพฤหัสศุกร์นะคะตั้งพฤหัสศุกร์เสาร์เลย 11 โมงถึง 6 โมงเย็น99 บาทนะอย่าลืมดูสิเนี่ยไปยืนหน้าหม้อตักกันนะคะแล้วก็นี่ตักกันแบบเต็มๆเลยคุณสุวิทย์รสชาติหลากหลายมีคุณกระซิบมาว่าร้านนี้รสชาติจัดจ้านนะก็อาหารใต้ค่ะต้องแบบนี้สูตรแบบรุ่นสู่รุ่นดั้งเดิมเลยจะไปใต้หรือจะขึ้นกรุงเทพนะคะร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ค่ะเยื้องกับตรงค่ายทหารตรงค่ายธนรัฐปราจินบุรีตรงนั้นแหละถึง4แยกปุ๊บเลี้ยวซ้ายมาได้เลยค่ะหรือว่าตาม Facebook ก็ได้คุณวัชรีนะคะเข้าไปใน Facebook ของเขาได้เห็นขนมจีนแบบนี้โอ้ยต้องไปกินนะไปใต้ก็ต้องกินขนมจีนใต้เนาะเลือกหม้อไหนชอบหม้อไหนก็เลือกกันไปนะครับดูข่าวกันต่อไปก็หนีไม่พ้นหม้ออีกแล้วครับคุณเรียชานี่นะคุณก็อยู่แต่แถวนั้นนะอันนี้เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นนะครับมีหนึ่งเดียวเลยเมื่อสักครู่นี้คุณเรียชารายงานข่าวที่จังหวัดประจวบใช่ไหมครับใช่ค่ะต่อลงไปใต้นะครับไปที่จังหวัดสตูลครับไปกินข้าวหนมข้าวเหนียวนะครับข้าวหม้อแกงลิงอะไรกันแน่ข้าวขนมข้าวเหนียวหม้อข้าวหม้อแกงลิงครับ อันนี้เราเห็นอยู่แล้วมันเป็นพืชชนิดนึงมันเป็นพืชชนิดนึงนะครับขึ้นอยู่ตามป่าฤดูฝนนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูลนะครับใกล้ๆกับหมู่ที่1ตำบลคลองขดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนั่นเองครับคุณพี่นงนุชชูชื่นไปเก็บมาไม่ได้ไกลเท่าไหร่แล้วครับคุณเนชาอันนี้เป็นกระบวนการนะครับที่จะทำขนมข้าวเหนียวหม้อข้าวแกงลิงครับนี่นะมีข้าวอะไรครับนี่นะพี่เขาเอามาล้างซะก่อนนะครับค่ะภาษาใต้เขาเรียกว่าหม้อลิงนี่นะหม้อลิงต้องเลือกด้วยนะครับถ้าจะเป็นหม้อนะตัวเมียนะครับเอาละครับดีว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าเป็นหม้อตัวผู้ไม่ดีครับทำไมอ่ะหม้อตัวผู้มันแข็งแล้วก็มันเหนียวด้วยแล้วสุดท้ายนะครับเก็บไว้3 วันนี่หม้อตัวผู้มันดำเหี่ยวด้วยไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเอาหม้อตัวเมียมานะครับวิธีการก็คือว่าข้าวเหนียวใช่ไหมครับเอาข้าวเหนียวมาแล้วก็นะครับเอามาล้างให้สะอาดนะครับต้องหกน้ำไปพึ่งแดดพึ่งลมแต่ที่น่าสนใจสำคัญที่สุดก็คือว่าหม้อลิงนะครับล้างให้สะอาดก่อนนะครับเพราะว่าในหม้อลิงนะครับมันจะมีแมลงอยู่ไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่เขาล้างข้าวเสร็จแล้วนะครับก็กรอกลงหม้อลิงแต่ไม่ได้กรอกนะครับให้เต็มหม้อลิงนะครับให้แต่มาครึ่งเดียวเท่านั้นเองแต่ก่อนที่จะกรอกลงหม้อลิงนะครับเขาก็มีการผสมเลยครับกะทิแล้วก็หัวกะทิด้วยหางกะทิเติมเข้ามาเท่าไหร่ครับเติมเข้ามาก็เกือบเต็มครับแต่มันจะครึ่งหม้อลิงหลังจากนั้นนะครับก็เอาไปนึ่งครับข้าวเหนียวที่ว่านี้ครับบอกว่าเหนียวประเภทดีหน่อยเอาใส่ซึ้งแล้วครับเอานะครับหม้อลิงก็เป็นเรียงให้เกิดความสวยงามแล้วก็นึ่งครับประมาณสัก1 ชั่วโมงต้นนั้นเองหลังจากนั้นหม้อลิงนะครับก็จะเต็มขึ้นมาเลยคุณเนชานี่นะข้าวเหนียวมันก็ฟูขึ้นมาเห็นไหมเต็มไหมครับตามภาพที่ผมเล่าให้ฟังนี่นะเพราะฉะนั้นดูภาพไปด้วยเล่าไปด้วยนะครับสามารถทำได้เลยนะครับพอขึ้นหม้อมาเต็มไปปั๊บนะครับโอ้โหปรากฏว่าสีขาวๆข้างบนนี่นะนี่ครับสีข้างบนนี่ครับมันเป็นกะทิครับต้องหัวกะทิละลอยหน้าเลยเพราะฉะนั้นนะครับพอหัวกะทิหางกะทิไปปั๊บนี่นะมันก็ทำให้เกิดความอร่อยหอมมันโอ้โหกินหม้อครับกินหม้อลิงนะครับหายากเป็นอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นมีหนึ่งเดียวนะครับในพื้นที่ทำจากคุณพ่อคุณแม่มา30 ปีมาแล้วครับแต่ละวันนะครับทำส่งขายเนี่ยนะโอ้โหนะครับหม้อหนึ่งนะครับประมาณสักนี่นะตัวหม้อนี่ครับนี่นะ ส่เข้าไปนะครับก็คือว่ากล่องหนึ่งเนี่ยไม่แพงคุณนิชานี่นะ20 บาทเท่านั้นเองครับจะไปกินอะไรครับไปกินเป็นของเล่นจะไปกินเป็นเบาบ้าเอาอิ่มก็สุดแท้แต่นะครับได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับที่บอกว่าขนมข้าวเหนียวหม้อข้าวหม้อข้าวแกงลิงงงไหมล่ะเพิ่งรู้ว่ามันกินได้นะหม้อข้าวหม้อแกงนี่ครับเป็นภูมิปัญญาต้องเข้าใจนะครับบอกว่าได้เฉพาะหน้าฝนเท่านั้นเองครับหน้าอื่นไม่ได้นะเพราะว่าถ้าหน้าอื่นนะครับไอ้หม้อข้าวหม้อแกงลิงนะครับมันตายครับใช่แต่พอหน้าฝนนะครับมันก็โผล่ขึ้นมาแต่โผล่บางที่ด้วยไม่ได้โผล่ทุกที่นะครับนี่คือภูมิปัญญาแบบชาวบ้านนะครับที่บอกว่าหากินยากเหมือนกับเขาต้มมัดบวกกับข้าวหลามอ่ะครับนั่นแหละคล้ายๆเอามานิ่งๆแบบนี้นึ่งๆนะคะไปดูคนที่เอาไอเดียใส่ไปบวกความรู้นิดหน่อยแล้วเพิ่มมูลค่าได้แบบนี้คุณสวิทเชื่อไหมแตงโมลูกละเกือบ1,000อ่ะโหทำได้ไงแตงโมชุบทองเหรอลูกละ999 บาทก็มันเป็นอย่างนี้ค่ะคนจองกันข้ามปีเลยแตงโมรูปหัวใจพอทำมานะคะห้องเนี่ยแตงโมเนี่ยแหมก็มีลูกละไม่กี่ห้องแล้วค่ะคุณสวิทไปดูนี่คือไอเดียที่มหาสารคามค่ะเขาปลูกมาแล้วเขาก็บอกว่ามีคนมาจองเยอะแตงโมฟังชื่อพันธุ์แตงโมซะก่อนชื่อซูซานาเชือกค่ะเป็นพันธุ์ที่เขาคิดคนขึ้นมาพิเศษเลยมอบให้กับคนที่อยากจะแสดงความรักให้แก่กันค่ะอย่างผอ.โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรคุณสมคิดสิทธิสารเนี่ยก็บอกว่าแนวคิดนี้มาจากที่โรงเรียนมีพื้นที่รกร้างนิดนึงมีอยู่3 ไร่เอามาทำอะไรดีนะคิดดูคิดไปเอามาทำการเกษตรดีกว่าปลูกแตงโมแต่ปลูกยังไงนี่ที่จะให้เพิ่มทักษะเพิ่มรายได้เลยคิดว่าถ้าแตงโมมันเป็นรูปหัวใจมันจะขายได้แพงกว่าไหมเอามานอนเปลค่ะแล้วก็เอาเป็นโมเดลรูปหัวใจเอามาใส่ค่อยๆประคองให้มันค่อยๆแหลมลงมาอย่างนี้และในโรงเรือนก็ผสมผสานนะเลี้ยงปลาก็เลี้ยงกบหมูก็เลี้ยงค่ะพืชผักสวนครัวปลูกหมดเลยเพื่อที่จะนักเรียนจะได้มารับทราบองค์ความรู้ด้วยน้องๆมาเลิกเรียนก่อนเข้าเรียนมาดูแตงโมกันหน่อยแล้วมาเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงผักปลูกอะไรต่ออะไรเนี่ยพอมาทำเกษตรผสมผสานเด็กๆก็ห่างไกลจากจอ iPad จากยาเสพติดค่ะก็เลยมาทำการเกษตรกันพูดถึงแตงโมที่ว่าซูซานาเชือกอะไรแบบนี้ทำไมต้องตั้งชื่อแบบนี้หลายคนก็บอกว่าโอ้ชื่อมันมีความหมายยังไงพอบอกว่าชื่อมันง่ายๆเนี่ยจะได้จำกันง่ายๆจริงๆแล้วแตงโมอันนี้เป็นแตงโมที่เอามาจากญี่ปุ่นแล้วค่ะชื่อพันธุ์เดนซุเกะพ่อพันธุ์ของเขานะแล้วก็เอามาปลูกกันจนเป็นแตงโมที่มาจากฮอกไกโดแล้วมาโด่งดังที่เมืองไทยค่ะตอนแรกนะคะเอามาปลูกกันก็โอ้โหคิดว่ารูปหัวใจเนี่ยน่าจะได้ราคาแพงกว่าปกติก็ได้จริงค่ะ99 บาท400ก็มีแพงสุด999โอ้ครับสั่งจองกันก่อนเลยใช่ค่ะเป็นพันธุ์ไทยเอามาผสมกับพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็เลยชื่อว่าซูซ่าเนี่ยเอกลักษณ์จำง่ายคือมันเบาเหมือนกันนะปลูก45วันค่ะจะได้ผลผลิตอย่างสมบูรณ์แล้วเนื้อแดงใจวายเลยถูกใจทุกๆคนนะคะและที่สำคัญเวลาเทศกาลนี่จะใกล้อะไรอ่ะเดี๋ยวปีใหม่ใช่วาเลนไทน์ก็ต้องจองกันค่ะอย่างนี้ฉันเอาแตงโมลูกละ78 บาทมาให้คุณสุวิทย์ก็ธรรมดาเนาะแต่ถ้าเอาแตงโมลูกละ400 900เป็นรูปหัวใจค่ะคนก็จะประทับใจอันนี้เป็นเทคนิคการขายการเพิ่มมูลค่าต้องชื่นชมผอ.สมคิดค่ะก็สมชื่อจริงๆนะคะท่านคิดจนสุดท้ายเด็กๆได้เรียนรู้เป็นองค์ความรู้สร้างรายได้ให้กับคนที่อยู่แถวนั้นแล้วก็เป็นวิชาชีพเกษตรกรรมแบบอัจฉริยะพัฒนาเป็นตะวันรูปหัวใจที่เหลือก็ปลูกผักปลูกพืชไปปลูกข้าวด้วยนะปลูกมะละกอก็หวังว่าจะเป็นไอเดียสำหรับที่อื่นนะคะที่มีที่ว่างกันอย่างนี้ดีมากนะครับแตงโมสัญชาติญี่ปุ่นต่อไปกินผักนะครับสัญชาติจีนจิงจูไถ่โอ้โหชื่อก็บอกโอ้โหนึกถึงอะไรครับนี่นะต้มเลือดหมูก่อนใช่ไหมครับโอ้โหนี่ครับอาหารอร่อยครับถ้าสมมติว่าใส่จิงจูไถ่เข้าไปคุณตาอายุ80แล้วครับปลูกมา20 ปีปรากฏว่าได้เก็บขายทุกปีครับคุณริชานี่นะนี่เป็นตัวอย่างอย่างดีมากครับคุณตาทองดีเพนเขตวิทย์ครับอยู่ที่หมู่ที่11ตำบลประดู่ยืนอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีครับตอนนี้กำลังพาผู้สื่อข่าวนะครับไปเดินดูแปลงจิงจูไถ่ครับแปลงนี้นะครับเนื้อที่ประมาณสัก2 งานเท่านั้นเองครับคุณตาเล่านะครับว่าปลูกมา20 ปีแล้วครับแล้วเก็บขายได้ทุกปีด้วยเก็บขายทุกปีแล้วก็ทั้งปีด้วยครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออกนะครับร้อนหรือหนาวก็แล้วแต่เพราะว่าคนกินกุ้งฉ่ายกินทุกวันคุณนิชาใช่ไหม เนี่ยครับคุณตาบอกเลยนะครับว่าโอ้ยสรรพคุณของจิงจูฉายเลยครับก็รู้กันอยู่นะครับมันต้านมะเร็งนะนะครับล่มเลือดหมูนี่ครับขาดไม่ได้แล้วครับต้มจืดต้มจับฉายกินคู่กับสดๆนะครับกับลาบด้วยน้ำพริกกันด้วยเป็นสมุนไพรชั้นเลิศครับเพราะฉะนั้นกินเข้าไปแล้วนะครับมันก็บอกว่าเลือดไหลเวียนดีคุณตาบอกว่าปลูกมานะครับ20ปีนี่เก็บรายได้ทุกวันก็ถามว่าเนี่ยนะรายได้ประมาณเท่าไหร่ล่ะครับกิโลหนึ่งกิโลละ100คุณเนชาเพราะฉะนั้นคุณตาบอกว่าผมปลูกมาตั้งแต่อายุ60ปีตอนนี้80ปียังเก็บขายได้ทุกวันนะเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เป็นองค์ความรู้ที่ขออนุญาตนะครับเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับท่านผู้ชมดูด้วยบอกว่าวันนี้มาเรียนรู้ดูงานนะครับคุยกับหมอบ่าย3 โมงคลังปัญญาสื่อสารมวลชนสร้างรายได้กับชาวบ้านแหมพูดมันเท่ๆแหมมันก็เท่จริงอะค่ะคุณสุวิทย์ดูผักจิงจูฉายเนี่ยเวลาปลูกแล้วมันเก็บง่ายมันไม่ต้องไปแหง่นไม่ต้องไปสอยไม่ต้องมาล้างไม่ต้องมาฉีดยาฆ่าแมลงนะคะเหมาะกับคนที่อาจจะต้องประหยัดแรงหน่อยอย่างคุณตาหรือว่าท่านผู้สูงอายุก็ได้นะคะมาดูอันนี้ต้องบอกว่าโหชื่นชมคนเลี้ยงค่ะเขาไม่ท้อคือเลี้ยงอะไรบางทีตอนนี้มันรวยยากคุณสุวิทย์เลี้ยงหมูก็เป็นโรคระบาดตายไปหมดเลยค่ะที่กำแพงเพชรก็คิดดูว่าจะเลี้ยงอะไรดีแล้วรวยสุดท้ายมาจบที่นี่ค่ะกระต่ายโป๊ะกระต่ายหมายจันนี่เหรอครับกระต่ายขุนมะพร้าวมั้งคะคุณสุวิทย์อันนี้คือกระต่ายของจริงเลยค่ะกระต่ายที่เขาเอาเลี้ยงไว้ตอนแรกน่ะคุณพี่เขาเลี้ยงไว้สวยงามค่ะพอเลี้ยงไว้สวยงามแต่ประกอบว่าเลี้ยงหมูเป็นหลักพี่เทพโกมลนรสิงห์นะคะอายุ33แล้วเป็นคนที่อยู่จังหวัดกำแพงเพชรอยู่บึงสามัคคีตอนแรกบ่นเลยคุณสุวิทย์พอผู้สื่อข่าวถามโอ้ยเมื่อก่อนเลี้ยงหมูล้มไม่เป็นท่าคือเนื้อหมูมันถูกไหมช่วงหลังที่เราได้ข่าวกันนะคะว่าเอาหมูไปขายทั้งตัวเนี่ยไม่ได้ราคาเลย4 ปีที่ผ่านมาธุรกิจไม่ดีค่ะตัวเองเนี่ยชอบกระต่ายมันน่ารักดีก็รู้ว่ามันเลี้ยงง่ายแล้วลูกมันเยอะดิฉันเคยเลี้ยงคุณสุวิทย์แป๊บเดียวอ่ะลูกเป็น10เลยต้องไปปล่อยทิ้งนะคะแต่มาคิดได้แทนที่จะเอามันไปทิ้งลองเอามาเป็นธุรกิจดีไหมเลยเอาเงินก้อนสุดท้ายที่เจ๊งมาจากเลี้ยงหมูเนี่ยค่ะเอามาซื้อกระต่าย10 ตัวคือแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะกระต่ายนี่มันขยันทำลูกคุณสุวิทย์ครับไม่มีอะไรทำเหรออ้าวคุณไปถามมันทำไมเดี๋ยวหลังจะถามให้นะคะปรากฏว่าแป๊บเดียวได้500 ตัวโอ้ขยายพันธุ์ออกมาค่ะพอได้500 ตัวคิดว่าจะไปทำอะไรแล้วตัวปุ๊บคือพี่เขาก็เลี้ยงเก่งเนาะเพราะว่าเคยเลี้ยงมาก่อนค่ะเลยเอาขายเนี่ยค่ะใครจะเอาไปกินก็ได้นะใครจะเอาไปเลี้ยงเพื่อความน่ารักเป็นสัตว์เลี้ยงแบบชื่นชมอ่ะก็ได้เลยค่ะอาชีพนี้สรุปเฮ้ยไปได้สวยค่ะกระต่ายเนี่ยเลี้ยงง่ายแล้วมันกินพวกวัชพืชกินหญ้ากินฟางกินอะไรต่ออะไรอาหารเม็ดก็กินได้แต่กินไม่เยอะกินแค่ 30% เพราะฉะนั้นต้นทุนไม่เหมือนหมูนะหมูมันต้องกินอาหารเม็ดซะเป็นส่วนใหญ่นะคะดูน่ารักเนาะแล้วพี่เขาก็บอกว่าตอนนี้ตลาดกระต่ายมันกว้างขึ้นคนเห็นก็รู้จักแล้วกระต่ายพันธุ์ใหญ่ค่ะเอาไปเป็นกระต่ายเนื้อก็ได้ปรุงได้หลายเมนูดีกับเนื้อหมูเนื้อไก่อีกบางทีอ่ะเพราะว่ามันเนี่ยไงคือกลิ่นมันน้อยกว่าแล้วมันก็ไม่เหนียวไงโอ้ครับผัดเผ็ดแกงทอดได้หลายเมนูคุณสุวิทย์หรือว่าใครที่องค์น้องน่ารักกินไม่ลงอ้าวเอาไปเลี้ยงเพื่อเป็นความน่ารักให้ลูกให้หลานเป็นของขวัญก็ได้ค่ะตอนนี้มีคนเลี้ยงเยอะแล้วนะคือพี่เขาไม่เหงาเลยค่ะพี่เทพโกมลบอกว่าเพื่อนๆเลี้ยงกันประมาณสัก100 กว่ารายโอ้พอเลี้ยงเยอะไม่ใช่ว่าจะแข่งกันหรอกคุณสุวิทย์คือสามารถที่จะรับซื้อและกำหนดราคาได้ในแต่ละเดือนก็ยอดสั่ง100 ถึง 600 ตัวอ้าวดีๆค่ะอันนี้เป็นเส้นทางการทำอาชีพใหม่สำหรับคนที่เอาจริงๆดิฉันเคยเลี้ยงหมูกับเลี้ยงกระต่ายเนี่ยคือเลี้ยงสัตว์ใหญ่ทุนมันเยอะอาหารมั่งแล้วขี้หมูมันก็เหม็นคนงานก็ต้องเยอะพอเลี้ยงกระต่ายความช่วยใจรักด้วยนะแล้วก็พอมันน่ารักอย่างนี้เอากินเลยค่ะหรือว่าเอาไปเลี้ยงก็ได้แล้วแต่ก็เข้าตาจนขึ้นมาคนเราก็ต้องทำธุรกิจนะคือมันสารพัดประโยชน์ก็ดีไปอย่างกระต่ายนะทำมาหากินนะครับไม่ต้องรวยมากแต่แบบมาอยู่แบบมีความสุขนะครับแต่หลายคนบอกว่าอยากจะรวยบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีคาถาพารวยตั้งใจฟังดีๆกันแล้วกันนะอ้าวเดี๋ยวมาครับค่ะคุยขโมยบ่าย3 โมงทำอะไรก็ได้ที่ใจชอบคุณเดชาเนี่ยนะมีคาถาด้วยนะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องลืมหูลืมตาได้เหรอลืมตามีความสุขด้วยนะครับขายโจ๊กเฉยๆครับแต่เป็นโจ๊กกะลามะพร้าวนะครับถือว่าเป็นเสน่ห์เป็นซิกเนเจอร์ ขายตั้งแต่6โมงเช้านะครับรวมทั้งอาหารประเภทอื่นเยอะนะครับอยู่ที่บริเวณเนี่ยนะถนนฉลกรัฐ16ในเขตเทศบาลสุราษฎร์ธานีนี่ครับเป็นร้านอาหารเช้านะครับทุกคนเนี่ยต้องไปกินตั้งแต่เช้าเขาเปิดมา6โมงแล้วครับท่านผู้ชมดูภาพหน้าตากันแล้วกันครับมีทั้งกาแฟมีทั้งโจ๊กมีทั้งก๋วยจั๊บมีทั้งอะไรก็แล้วแต่นี่ครับโจ๊กนี่นะแล้วก็ข้าวต้มด้วยโอ้โหเนื้อปลากระพงแน่นๆนะครับฝีมือของมะหยาดครับมะหยาดประสมแก้วนะครับอายุ70ปีแล้วครับแล้วก็สามีคุณสุเทพหรือป้าเทพประสมแก้วท่านอายุตั้ง80ปีแล้วครับนี่นะเปิดร้านอาหารนะครับตอนเช้าประมาณสัก50เมนูครับตอนนี้มะหยาดนะครับอายุเยอะแล้วโน่นครับเสื้อสีแดงอยู่โน่นแล้วก็เอาลูกเอาหลานนะครับมาช่วยแล้วนี่ภาชนะที่ใส่เห็นไหมครับเป็นอะไรครับเป็นกะลามะพร้าวเฉยๆเป็นซิกเนเจอร์ปรากฏว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับสองตายายเนี่ยสู้ชีวิตนะครับอยู่โน่นอยู่อำเภอตะเคียนโน่นครับนี่นะอยู่อำเภอเคียนซาครับนี่นะอยู่กับลูกครับแต่ขายอาหารแบบนี้แต่ปรากฏว่าลูกนะครับมาทำงานในเมืองลูกเป็นดีเจครับมาทำงานในเมืองลูกก็เลยเอาพ่อเอาแม่มาอยู่ด้วยปรากฏว่าพ่อแม่เหงานะครับทำไงขออนุญาตลูกนะครับขายกาแฟขายโอเลี้ยงได้ไหมขายชาได้ไหมลูกก็ให้ขายครับขายวันแรกเลยครับขายได้แก้วเดียวโอ้ยทนขายมานะครับนี่เป็นปีครับได้วันละ5แก้วหรือ10แก้วก็ทนเอาครับแต่สุดท้ายนี่นะมาคิดนะครับบอกว่าอาหารมาหยาดนะครับทำมานะครับขายอยู่ที่บ้านนะครับที่เคียนซาก็มีอยู่เหมือนกันนี่ก็เลยคิดเมนูเลยครับเมนูก็คือว่าข้าวต้มแล้วก็โจ๊กครับแล้วก็ชากาแฟขายไปนะครับรวมทั้งอย่างอื่นด้วยนี่นะคือซาลาเปาหนมจีบนะครับข้าวเหนียวสังขยาปลาต้องโกข้าวเหนียวย่างนะครับปรากฏว่าฝีมือของมาหยาดทั้งหมดลูกหลานเราก่อนที่จะไปโรงเรียนนะครับมาตั้งแต่6โมงเช้าถึง8โมงมาช้ากว่านั้นนะครับเดี๋ยวหมดก่อนนะไม่เกิน11โมงจบครับปรากฏว่านะครับเปิด6โมงเช้าถึง11โมงปิดทุกวันอาทิตย์นะครับโอ้โหคนไปเยอะครับแล้วก็คนบอกว่ารสชาตินะครับว่าอร่อยแล้วก็ฝีมือดีแล้วก็ไม่แพงครับมาหยาดนะครับก็คือว่าชงกาแฟเฉยๆนะครับลูกหลานเขาวางไปเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่ข้างถนนนะโจ๊กอยู่ข้างถนนแต่แท้คนเต็มไปหมดเลยแล้วมาหยาดบอกกันนะครับบอกว่าที่ทำประสบความสำเร็จคราวนี้บอกกันนะครับคาถาพารวยอะไรคะฝากคนรุ่นใหม่ด้วยฝาก3ประเด็นตามหัวข้อครับคืออดทนขยันอย่าท้อนี่คุณเลยชาญแล้วก็วัสดุที่ทำนี่ใหม่ๆหมดเลยดีๆหมดเลยนี่ครับทำให้ประสบความสำเร็จวันนี้ครับความตั้งใจจริงนะคุณโจยแล้วก็เอกลักษณ์คือกะลาเนี่ยมันจะทำให้หอมแล้วเป็นมันต่างกะลาอื่นนะคะไปดูที่นี่กันบ้างค่ะขายของง่ายๆแหละขายหมูปิ้งเนื้อปิ้งเสียบไม้อ่ะก็รวยได้ขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองตัวเนี้ยขายเดือนละ10,000ไม้โอ้โหหรือครับต้องมีพิเศษอะไรแน่ๆนี่ไงที่เชียงใหม่ค่ะหนุ่มคนนี้คุณสันเพชรชัยเดชอายุ31เองจบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แม่โจ้มาลงทุนว่าเราจะขายเนื้อโคขุนและหมูเสียบไม้เสียบเป็นแพ็คๆแบบนี้แหมดูเท่ไฮโซนะคะชื่อร้านกวินบีชค่ะอยู่ในโครงการแมวตาเดียวบีชเข้าไปทางซอยสพแม่โจ้เสียบกันที่ข้างโรงพักกันเลยค่ะตรงนี้มีเนื้อโคขุนอย่างดีเนี่ยคุณสุวิทย์ดูสิ คือปกติเวลาเราไปกินหมูเนื้อเสียบไม้มันจะมันเยอะแต่ของพี่สันเพชรนี่เขาเอาเนื้อโคขุนคุณภาพเลยเอาให้ดูก็ได้แพ็คละ10ไม้แพ็คละ10ไม้แพ็คละ90คือไม้ละ10 บาทอะค่ะคุณสุวิทย์ไหนจะรวมค่าฐานค่าเอาเสียบกันเข้าไปนะคะอาจจะขายเป็นแพ็คก็ได้แล้วให้คนขายเนี่ยเขาไปทำราคากันอีกทีนะคะรายได้ดีมาโอ้โหดีค่ะขายส่งก็ได้เดี๋ยวคนมารับไปนะคะขายปลีกก็ขายกันตรงนี้ปิ้งขายก็แทบไม่ทันค่ะถือว่าเป็นวัยรุ่นสร้างตัวแล้วแถวๆนั้นนะคะมีเด็กมหาวิทยาลัยเขาอยู่กันเยอะก็ถูกอกถูกใจกันละค่ะเนื้อเสียบไม้หมูเสียบไม้กินง่ายๆเดินไปไหนก็กินได้นะคะอันนี้เป็นไอเดียสำหรับคนที่จบมหาวิทยาลัยมาหรือว่าจบอะไรมาช่วงนี้ยังต้องรองานหรือว่าจังหวะมันไม่ได้ลองมาทำอาชีพแบบนี้รวยไม่รู้ตัวค่ะอย่างคุณสันเพชรยังบอกว่าวันหนึ่งนะขายได้เป็นพันไม้วันหนึ่งอ่ะ500 ถึง 1,000ไม้นะคะเพราะว่ามี2สาขาคือมือในหมุนก็เป็นระวิงเลยนะคะเสียบกันอยู่อย่างนี้ค่ะและนอกจากนั้นยังขายส่งอีกเดือนหนึ่ง 1,000 แพ็คค่ะแพ็คละ10ไม้10,000 ไม้ค่ะโอ้ครับ10,000 ไม้ไม่ธรรมดาครับ ก็ไม้ละ9บาท10บาทก็เป็นแสนเหมือนกันนะคุณสุวิทย์ทำอะไรก็ได้นะครับนี่นะที่เป็นบอกว่าใส่ไอเดียเข้าไปนะครับคนรุ่นใหม่ด้วยคนรุ่นใหม่เอาเป็นแบบธรรมชาติก็ได้นะครับคุณได้ใช้นะไปหากินนะครับไม่ต้องไปปรุงแต่งที่ไหนละครับเอาธรรมชาติคือตอนนี้ฝนกำลังตกชุกทั่วประเทศใช่ไหมครับถ้าฝนตกชุกหนักๆนะครับต่อเนื่องมาแล้วเห็ดมันจะออกดีเห็ดนะชื่อว่าเห็ดมันปูเคยเห็นไหมครับไม่เคยเห็นดูภาพตรงนี้ครับอยู่ที่อำเภอคอนบุรีโคราชครับนี่นะนี่ชุมพลนะครับในพื้นที่บ้านตลิ่งชันที่ตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีครับคุณเรวัตเพชรในเมืองนี่นะชาวบ้านนะครับออกหาพวกนี้ครับนี่ครับเห็ดมันปูเห็ดสีเหลืองๆอย่างนี้ออกดอกนะครับโดยเฉพาะชอบออกตรงบริเวณซอกหินครับซอกหินที่ว่าน้ำไหลผ่านนะครับก็โอ้ยยิ่งออกเยอะครับคุณพี่เขาเดินป่าไปแล้วครับเก็บครับคนไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าอะไรครับมันดอกเล็กๆสีเหลืองๆมันเก็บจ้าแต่ปรากฏว่าพอฝนตกชุกอย่างนี้โอ้ประเภทเห็ดโคนเห็ดอะไรเนี่ยออกเยอะๆคนก็รีบเก็บเห็ดพวกนั้นเห็ดอันนี้ไม่มีคนเก็บครับพี่เขาเลยเก็บมาแล้วถามว่าเก็บไปทำอะไรครับอ้าวเมนูอาหารเด็ดของชาวบ้านสิครับนี่นะไปผัดน้ำมันหอยเงี้ยโอ้อร่อยครับหรือจะนำไปผัดพริกเผาใส่ใบโหระพาก็ได้แบบผัดหอยหลายนี่นะรสชาตินะครับก็คล้ายกันนี่นะนี่ครับคุณพี่เขาเอามานะครับเห็ดนี่มันเล็กๆเล็กๆใช่ไหมครับต้องล้างให้สะอาดปรากฏว่ามันมีรสชาติพิเศษของมันนะครับนี่นะหน้าตาเข้าไปนะครับก็ผัดแบบหอยหลายนะครับมันก็ดูว่ากลิ่นโชยออกมาอันนี้ก็กินอิ่มนะครับในครอบครัวเอาถ้าได้เยอะเป็นไงครับเอาไปขายตลาดก็ได้ครับกิโลละ120เห็นไหมปีหนึ่งนะครับออกครั้งหนึ่งโอ้มีรอยยิ้มด้วยนะครับเอาใส่เข้าไปนะครับน้ำมันหอยผัดพริกเผานะแล้วก็กลิ่นโชยเข้าไปผัดพริกเผาด้วยใช่ไหมคุณเรียนชาใช่ผัดพริกเผาน้ำมันหลายเมนูเข้าไปนะครับใส่ใบโหระพาเข้าไปด้วยนะครับใส่หอยอีกมันก็ยิ่งหอมกรุ่นนี่ครับเป็นอาหารของแบบชาวบ้านที่อาศัยภูมิปัญญาของชาวบ้านก็คือว่าซับในดินสินในน้ำอย่างนี้ครับมันเหมือนหอยลายที่แกะแล้วเนาะมันเป็นหนึบๆแบบนั้นน่ะก็เข้าใจทำกันเห็ดแบบนี้ไม่เคยกินเลยนะคะคุณสุวิทย์ด้วยความเคารพค่ะไปดูนี่กันต่อเลยค่ะดูนมค่ะดูนมเป็นฟาร์มนมไม่เขาอยากจะให้ดูว่าเขาผลิตนมกันยังไงอุ้ยคุณสุวิทย์ดูนมหน้าฟาร์มค่ะร้านนมหน้าฟาร์มโดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกกอกนี่เขาบอกว่ามาดูอยู่ริมถนนนมหน้าฟาร์มตรงนี้ค่ะอยู่หลังศาลากลางจังหวัดมหาสารคามที่มหาสารคามเนี่ยเขามีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นนักพัฒนาอย่างคุณวิบูลย์แววบัณฑิตนะคะมาเป็นประธานเองเลยบอกว่าอยากให้คนมาดูกันเยอะๆมีร้านนมมีอาหารมีเครื่องดื่มต่างๆพัฒนากันมาจากผลิตภัณฑ์นมเนี่ยพอว่าดื่มไปแล้วเนี่ยมันดีกับสุขภาพอะคุณสุวิทย์ผู้เลี้ยงโคนมโคกอกเขาก็จะได้ยิ้มกันด้วยนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขาได้รับการคัดเลือกจากปศุสัตว์สมาชิกก็มี20รายมาอบรมกันร้านนมหน้าฟาร์มธุรกิจชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่สร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยก็มีเมนูมีร้านนมมีอาหารซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือความตั้งใจนะทางผู้ว่าก็ไปดูเองนะคะห่วงใยนะว่าใครจะทำอะไรกันยังไงเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดรายได้กันต่อไปค่ะอย่างว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนเวลาที่ทำฟาร์มโคนมมาเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็บูดก็เน่าก็เสียต้องเอามาแปรรูปกันค่ะร้านนมหน้าฟาร์มเนี่ยขายนมที่เป็นเครื่องดื่มนะคะราคาไม่แพงเลยอ่ะเมนูร้อนเย็นมีหมดเลยค่ะเมนูร้อน30บาทเมนูเย็น40บาทเมนูปั่น50บาทอย่างนี้จะพัชไรนมสดเป็นไอติมตังเมได้หมดเลยนะคะทุกวันนี้ก็จะขยายธุรกิจกันไปให้มากขึ้นอยากจะให้คนไทยเด็กไทยดื่มนมกันเยอะๆด้วยอย่างท่านประธานกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมคุณณัฐวุฒิก็ยังบอกเลยว่าดำเนินการมานานแล้วเหมือนกันนะก็จดทะเบียนมาตั้งแต่ปี40ค่ะรวมแล้วก็20กว่าปีแล้วนมเนี่ยเราผลิตได้โหคุณสุวิทย์เยอะอ่ะวันละ20ตันแน่มีคนที่เลี้ยงโคนมมีวัวทั้งหมด4,000 กว่าตัวเพราะฉะนั้นพอผลิตได้ปุ๊บต้องหาตลาดค่ะยังไงช่วยๆกันฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะร้านนมหน้าฟาร์มค่ะโดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกกอกจังหวัดมหาสารคามค่ะดูไปด้วยนะครับน้ำลายก็สอไปด้วยคุณเดชานะครับมากินไอติมนมใช่ไหมใช่นมสดเย็นหวานชื่นนะครับนี่นะเอาผมก็พาไปกินต่อแล้วครับแต่ไปกินขนมแบบโบราณท่านผู้ชมไม่เคยเห็นกันละกันหลายท่านนะครับส่วนใหญ่ก็ละกันครับขนมชื่อว่าลอเป๊ะครับอยู่ที่จังหวัดสตูล ทำมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่นะครับนี่40กว่าปีแล้วครับสำหรับคุณอิชริยานาคบรรพตหรือกะจิกครับกะจิกอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสตูลนั่นเองนะครับกำลังทำขนมนะครับหล่อเป๊ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมาเปิดออกมาโอ้เป็นขนมโบราณนะครับของคุณแม่ทำมา40กว่าปีแล้วครับพอนึ่งออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องตัดพูดง่ายๆมันก็เหมือนข้าวต้มครับแต่ก่อนที่จะเป็นหลีเป๊ะแบบนี้นะครับหลอมเต้นี่นะทำยังไงครับกระบวนการวิธีการก็ต้องเอาข้าวเหนียวมาก่อนใช่ไหมครับสีเขียวๆนี่นะข้าวเหนียวนะครับก็มาแช่น้ำปูนซะก่อนนะครับสักครึ่งชั่วโมงพอแช่น้ำปูนเสร็จแล้วนะครับเอาไปตากแห้งตากลมไว้ก่อนครับนี่เป็นกระบวนการนะครับที่เล่าให้ฟังนี่นะพอนะครับเอาไปแช่นะครับตากไว้ก่อนนี่นะใช้สักประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับหลังจากนั้นนะครับก็เอามาให้เสด็จน้ำหน่อยแล้วก็เอาข้าวเหนียวนะครับนี่ไปห่อใบตองทำไมออกเป็นสีเขียวๆแล้วข้าวเหนียวนะครับมันเป็นสีขาวๆนี่ครับมันทำไมเป็นสีเขียวเลยครับเอาใบเตยครับเอาใบเตยนี่มาปั่นสุดท้ายนะครับก็เอาน้ำใบเตยผสมกับข้าวเหนียวพอผสมไปปั๊บเรียบร้อยนะครับก็เอาเลยครับเอามาใส่คอมัดท้ายนะครับสองข้างแล้วก็ไปนึ่งครับนึ่ง2ชั่วโมงพอนึ่ง2ชั่วโมงยิ่งเตาถ่านนะครับยิ่งดีเลยอร่อยพอสุกขึ้นมานะครับก็เอามาตัดที่ว่านี้ใส่กล่องขายแล้วจะกินให้อร่อยเลยครับต้องทำยังไงก็คือว่าเอานะครับมีนี่ครับน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลอ้อยกูนี่เลยจ้าแบบเคี่ยวสีดำๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่มะพร้าวเป็นขูดมะพร้าวขูดนะยิ่งอร่อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะปีหนึ่งแหละครับโอ้ขายทั้งปีครับไม่พอขายด้วยนะครับขายในพื้นที่ในเขตเทศบาลสั่งกันมาตลอดเลยไม่ใช่เป็นกินเป็นของว่างหรือกินเป็นอาหารเช้ากินกับกาแฟหรืออาหารนะครับแบบเบรกฟาสต์อะไรก็สุดแต่ครับเพราะฉะนั้นเป็นขนมหายาก40ปีสำหรับกะจิกนะครับที่สืบทอดมาจากคุณแม่ชื่อว่าขนมลอเป๊ะจากสตูลครับเพิ่งเคยเห็นนะคะเหมือนกับขนมต้มบ้านเรานะใช่เดี๋ยวช่วงหน้าจะมีอาชีพใหม่นะครับว่าช่างซ่อมคันแทนาโอ้ผมเกิดมานะครับเพิ่งได้ยินนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาซ่อมคันแทนาแบบไหนพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องของน้ำนะครับท่วมนาข้าวแล้วก็คันแทขาดเดี๋ยวช่างหน้ามาดูพร้อมกันแล้วก็เรียนรู้พร้อมกันหน้าจอเลยครับค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะกลับมาดูอาชีพใหม่ครับอาชีพแปลกมากเลยคุณเฮชาช่างซ่อมคันแทนาเลยครับอยากเห็นแต่บุญจงมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนนะครับหลายคนหลายภาคด้วยครับกำลังจะเก็บเกี่ยวข้าวนะถูกน้ำท่วมก็มีนะครับแต่บางเจ้าบางคนเนี่ยกำลังปลูกอยู่ครับข้าวนะครับกำลังมานะครับกำลังสวยครับแต่น้ำนี่มาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องภาคอีสานนะครับหรือภาคเหนือนะครับก็คือว่าคูน้ำหรือคันแทน้ำมันขาดครับพอขาดน้ำก็ไหลหนีหมดเลยทำไงครับหาอาชีพใหม่ทำดีกว่านะครับสำหรับช่างซ่อมคันแทนาครับนี่ครับกำลังทำอยู่ตัวนี้คือคุณวิวัฒนารีหรือคุณเบสครับต้องบอกอายุว่า40ปีเป็นชาวบ้านสะกดที่หมู่ที่14ตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นท่านผู้ชมดูภาพมุมสูงใช่ไหมครับอันนี้เป็นคันแทนานะครับนานี่กำลังเขียวเดี๋ยวอีกมาทั้งเดือนหน้านะครับก็ออกรวงแล้วปรากฏว่านะครับน้ำมันต้องหล่อเลี้ยงเนี่ยนะพอเลี้ยงแล้วมันต้องขังใช่ไหมครับแต่พอขังไปปั๊บนี่นะมันขาดแล้วครับคันแทนามันขาดแล้ววิธีการทำยังไงครับอ้าวมาเลยครับอุปกรณ์สำหรับช่างเบสครับมีอยู่คือมีดจอบเลื่อยค้อนปอนแล้วก็กระสอบปุ๋ยครับนี่เป็นอุปกรณ์ประจำตัวท่านผู้ชมดูภาพข่าวด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าทำบิ๊กแบ็กนะครับแต่ขุดดินอยู่ตรงบริเวณนะครับคันแทนานี่แหละเอาใส่กระสอบครับเพื่อที่จะมาขวางตรงบริเวณนี่ครับน้ำมันขาดครับสมมติว่ามันขาดอยู่ตรงนี้พี่เขาต้องวัดซะก่อนนะครับว่าความลึกมันขาดลงเท่าไรแล้วก็ความยาวเท่าไรนะครับนี่นะที่เห็นภาพนี่ครับที่เอาดินโคลนไปนี่นะมันเหมือนปูนซีเมนต์ไหมครับเหมือนปูนซีเมนต์แต่ปรากฏว่านะครับถ้าปูนซีเมนต์เฉยๆนะครับไปอุดอย่างนี้มันก็อยู่ใช่ไหมครับแต่มันดินโคลนมันจะอยู่ได้อย่างไรนะครับคุณเบสเลยว่าคิดภูมิปัญญาชาวบ้านเลยเพราะฉะนั้นเอาหญ้าแห้งครับเอาหญ้าแห้งมาแล้วก็เอามาสมคลุกเคล้านะครับกับดินโคลน มันเหมือนกับยาแนวครับนี่นะปาเข้าไปครับหลังจากนั้นพอนะครับปาเข้าไปแล้วก็วางกระสอบทรายนะครับที่ใส่ดินเข้าไปแล้ววิธีการจะให้อยู่เลยครับมันต้องหาเสาเข็มตอกไปหาไม้มาครับเอาไม้มาตัดเท่านั้นนะครับก็วางรอบมันอย่างเงี้ยพอรอบไปปั๊บเท่านั้นเองครับโอ้ยน้ำอยู่เลยครับเอาอยู่พูดภาษาชาวบ้านนะครับเอาอยู่ไม่ขาดเลยตอนนี้นะครับอาชีพนี้ปรากฏว่าใหม่ครับพี่เขาเพิ่งคิดตัวเองขึ้นมาว่าเอ๊ะเป็นอาชีพใหม่ครับผมก็งงครับปรากฏว่าตอนนี้ชาวบ้านนะครับอายุเยอะแล้วซ่อมคันแทนาไม่ไหวครับก็ต้องจ้างพี่เบสไปครับรายได้ประมาณสัก 500-1,000 บาทต่อวันครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำพี่เขาบอกว่าใช้ความรู้จะว่ายากก็ยากหรือว่าจะว่าง่ายก็ง่ายแต่มันต้องใช้แรงนิดนึงเพราะฉะนั้นอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็วิธีคิดครับก็สามารถสร้างรายได้ให้นี่ครับไปอยู่บ้านแบบมีความสุขนะครับเห็นไหมไม่ใช่ปูนซีเมนต์แล้วครับเอาดินโคลนมาผสมหญ้าสุดท้ายเอาไปอุดอยู่เลยอ่ะโอ้โหยอดไหมอ่ะภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆคุณสุวิทย์ไปดูจากคุณลุงค่ะไปดูเด็กๆกันบ้างนะคะเด็กๆเดี๋ยวนี้เขาก็อยากสนุกสนานกันนั่นแหละแต่ด้วยความที่ผู้ใหญ่ก็อยากจะให้อนุรักษ์วัฒนธรรมเลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นหมอแคนกันเลยค่ะสนุกนะหมอแคนฟันน้ำนมจะสนุกขนาดไหนไปดูกันค่ะอันนี้คืองานที่เขาอยากจะอนุรักษ์นะคะโชว์ลีลากันมีทั้งคนรำคนฟ้อนเด็กๆน้องๆหนูๆก็มาค่ะน้องนักคุณเนี่ยพระเอกในวันนี้นะคะคือหมอแคนฟันน้ำนมอายุ9ขวบตัวเล็กกว่าเขาเลยเอ้ามีท่าเต้นด้วยเป่าก็เป่าค่ะจะฟันน้ำนมฟันแท้ยังไงไม่รู้เป่าไว้ก่อนนะคะเป็นวงดนตรีของวงดนตรีอีสานโปงลางของโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมอำเภอนครพนมเนี่ยค่ะทุกคนก็อยากมีส่วนร่วมเด็กๆลูกๆและหลานเล่นเป็นเล่นเก่งกันทุกคนนะอ้าวถึงหน้าตาจะดูเก่งๆเอาและในเครื่องเริ่มร้อนอลัมป้อยเลยส่วนท้วมหน่อยตีกลองก็จะโอ้โหเห็นไหมกลองหนึ่งตีกัน2คนเลยเอาก็ได้เอาช่วยๆกันนะคะต้องบอกว่าชื่นชมคุณครูเนาะนี่ดีดกีตาร์เป็นพินดีดพินเป็นกีตาร์ไฟฟ้าโอ้โหเท่มากเลยนะคะมือกลองก็ตัวใหญ่หน่อยโชว์ลีลากลองแบบไม่ธรรมดาค่ะเสน่ห์ก็คือคนเดินไปเดินมาประทับใจพ่อแม่ลูกหลานอ้าวนี่เป่าอะไรอ่ะเป่าอะไรอ่ะเป่าโหวตจะโหวตกับโหวตแทนโหวตอ้าวสาวๆก็รำไปคุณสวิทดูไปก็ขยับเอวไปด้วยนะคะต้องชื่นชมค่ะผู้บริหารโรงเรียนและคณะคุณครูของโรงเรียนหัวบึงทุ่งนี่เขาฝึกน้องๆได้เก่งขนาดนี้และการท่องเที่ยวมันก็ดีขึ้นในช่วงนี้นะจะเป็นไฮซีซั่นแล้วค่ะให้เด็กๆน้องๆหนูๆจับมาแต่งหน้าทำผมแบบนี้รำสวยรำป้อยกันแบบนี้คนก็อยากจะมาเห็นนะคะนอกจากนั้นเมื่อคนมาแล้วถนนเส้นนี้เป็นถนนสายวัฒนธรรมขายของกันซะเลยค่ะมีเนื้อย่างโคขุนแล้วก็มีของดีๆมากมายโดยเฉพาะข้าวเกลียบปากหม้อต้นตำรับจากเวียดนามนะเป็นแป้งนิ่มสอดไส้หมูอร่อยค่ะอยากจะให้ไปนะคะที่จังหวัดนครพนมลูกๆหลานๆก็ตั้งใจจะรอรับกันอยู่นะคะต้องชื่นชมนะน้องๆป.3 นี่9ขวบครับพี่นะใส่ชุดนะครับชุดภูไทยทั้งหมดเลยเท่นะพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมนะครับส่วนมากก็เป็นชนเผ่านะครับพี่บ้านที่สุดก็คือว่าภูไทยชุดแบบนี้โอ้ดีครับใช้สมาธิด้วยนี่นะอ้าวมีความสุขไปแล้วการกินการเที่ยวการเต้นรำก็ว่าไปนะครับออกกำลังกายบ้างดีกว่าพาไปเล่นสไลเดอร์น้ำตกครับอุ้ยไหวไหมอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิไหวสิคุณนี่นะชื่อน้ำตกผาเอียงครับอยู่ที่บ้านชีรองเหนือตำบลห้วยต้อนอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับนี่ครับน้ำตกผาเอียงทำไมต้องชื่อผาเอียงเลยครับเพราะว่าผามันเอียงจริงๆน้ำมันไหลมาจากโน่นครับภูแลนคาหลังอำเภอไปนิดนึงนะครับมีเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้ครับช่วงปลายฝนเนี่ยนะต้นหนาวอย่างนี้ครับปรากฏว่านะครับน้ำมันจะไหลมาจากภูแลนคาลงมาโอ้โหลงมาผาเอียงนะครับกระแสน้ำไม่แรงมากครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นนะครับชอบไปเล่นก็คือว่าสไลเดอร์ครับไม่ใช่น่ากลัวอะไรนะสไลเดอร์นะครับมันมีซอกตรงที่บริเวณนะครับให้สไลเดอร์มาอยู่แล้วก็ซอกหินทั้งบนนะครับก็คือว่าปลอดภัยอยู่รวมทั้งเถาวัลย์นะครับถ้ามีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จับได้น้ำไม่ไหลแรงมากครับแต่ถ้าน้าแรงนะครับไม่มีน้ำครับมีเฉพาะหน้าฝนที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นคนก็แห่ไปเที่ยวพูดถึงชัยภูมินะครับก็มีน้ำตกอยู่2ที่ครับที่มีชื่อก็คือว่าตาโตน1ละอันที่2ก็คือว่านี่นะน้ำตกผาเอียงที่ว่านี้อ้าวรีบไปกันนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่านะครับไปช้าคนนี้อาจจะไม่ได้เห็นก็ได้นะครับเพราะว่าฝนมันจะหนาวมันจะหมดแล้วไปดูผีเสื้อด้วยก็ได้ครับนี่นะธรรมชาติทั้งหมดเอียงยาวไปตรงโน้นนะครับเป็นแม่นี่ครับก็เลยชื่อผาเอียง มันก็ทำให้กว้างดีนะคะพอเอียงก็ไหลกันน้องก็จะได้สไลเดอร์กันด้วยค่ะน่าสนุกจังเลยไปขึ้นเขากันบ้างดีกว่าค่ะจากน้ำตกที่จังหวัดพังงานะคะเขานี้แหมเรียบร้อยจังเลยค่ะเหมือนกับผ้าพับไว้เลยอะค่ะเขาก็เรียกว่าเขาหินพับผ้าค่ะเขาหินพับผ้าที่จังหวัดพังงาดูมันจะเป็นริ้วๆแบบนี้กว้างใหญ่ไพศาลค่ะคุณสวิทย์อยู่ที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งตรงนี้เป็นรอยต่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยแล้วก็สื่อมวลชนจากจังหวัดพังงาเขาก็เดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเลยได้เก็บภาพมาฝากกันค่ะเอาเป็นว่านี่คือความโดดเด่นของภาคใต้นะคะที่ขนอมเนี่ยมีของดีเยอะแยะเลยค่ะก็ดูสวยงามแตกต่างกันไปอันนี้ฝรั่งเขาเรียกว่าแพนเค้กร็อกค่ะมันก็เหมือนแพนเค้กจริงๆเนาะเป็นชั้นๆเลยนะภาพพับจริงแต่เราก็ชอบว่าหินพับผ้าและกันเป็นจุดไฮไลท์ค่ะเขาหินพับผ้าเนี่ยธรรมชาติสร้างนะคุณสวิทย์นะกว่าจะได้เป็นชั้นแบบนี้260 ล้านปีเรายังไม่ตายจากชาติที่แล้วนานเลยเนาะค่ะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะคะหินนี้เนี่ยดังไปไกลถึงต่างประเทศชาวตะวันตกก็ชอบมาดูเนี่ยแพนเค้กร็อกเนี่ยค่ะที่ททท.สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาก็พยายามที่จะบอกว่าที่นี่มีที่สวยเยอะแยะอย่างเช่นหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้อย่างนี้ก็ไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนกันไปเที่ยวนะคะที่จังหวัดนครศรีพังงาไปกันค่ะครับบ้านเรานี่สถานที่ท่องเที่ยวนี่เยอะมากนะคุณเรจานะเอาดูข่าววันนี้มีความสุขด้วยนะครับได้องค์ความรู้หลายอย่างที่จะไปทำมาหากินต่อหมดเวลาพอดีนะครับส่งภาพท้ายข่าวที่คุณดินชารายงานไปนี่แหละครับก็คือว่าเขาหินพับผ้าที่จังหวัดพังงาครับลาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ